ัวว่าเพชรจะตกมันใส่ยากไหมเนี่ยติดยากหนักไหมจริงๆนะที่ว่าใส่ยากแต่ว่ามันใส่ไม่ยากเลยค่ะใช้กาวติดขนตาธรรมดาค่ะแล้วก็ติดได้ค่ะมันหนักขนาดไหนเราจะต้องแบบหนูว่ามันก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวหนูถอดให้ติดทีนี้ถามเรื่องกระแสนิดนึงแนทมันมีเรื่องของกระแสนางงามอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นเคสของพี่สาวเราที่ว่าพี่สาวเราเนี่ยตอนนี้ก็คือมาประกวดมิสไทยแลนด์เบอร์เราได้พอทราบกระแสของพี่สาวการที่มาประกวดที่มิสไทยแลนด์เบอร์ไหมว่ามันมีการที่ว่าเราเขาเรียกว่าเหมือนเข้าไปคุยเพื่อยกเลิกสัญญาอันนี้มันเป็นยังไงบ้างอ๋อเหมือนก่อนนะคะคนที่เข้ารอบมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์10คนสุดท้ายค่ะเหมือนเขามีบังคับให้เซ็นสัญญาค่ะซึ่งถ้าสมมติว่าพี่นิต้าจะไปประกวดมิสไทยแลนด์เบอร์ต่อก็ไปไม่ได้ถ้าสมมติว่าเรายังเซ็นสัญญาอยู่ค่ะนิต้าก็เลยไม่ได้เซ็นสัญญากับทางกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์เพื่อไปประกวดมิสไทยแลนด์เบอร์ค่ะอันนี้คือพี่นิต้าก็คือเคสเดียวกับน้องนิโคลีนด้วยเหรอคะเพราะว่าน้องนิโคลีนก็ไปมิสไทยแลนด์เบอร์กันใช่ค่ะเหมือนกันค่ะใช่ค่ะแต่ทีนี้มันมีข่าวออกมามันบอกว่าการที่พี่สาวเราจะไปประกวดมิสไทยแลนด์เบอร์ได้เนี่ยมันต้องมีการเรียกว่าเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่แล้วก็ต้องมีคุยในเรื่องรายละเอียดสัญญาแล้วอาจจะต้องมีเขาเรียกว่าเหมือนมีค่าใช้จ่ายอะไรด้วยอ๋อใช่ค่ะในส่วนตรงนี้คือเหมือน10คนสุดท้ายที่แนทบอกเมื่อกี้คือเซ็นสัญญาใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเราไม่เซ็นสัญญาเราก็ต้องเหมือนจ่ายเงินให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ไม่เซ็นสัญญาต่อแล้วก็ไปประกวดมิสไทยแลนด์เบอร์ต่อคือเป็นการยกเลิกสัญญาเขาที่เซ็นไว้คืออธิบายเดี๋ยวก่อนนะคะหนูก็คือเหมือนคือตอนแรกใช่ไหมคะคนที่เข้าไปสมัคร40คนสุดท้ายอะค่ะทุกคนต้องเซ็นสัญญาในวันที่พบคณะกรรมการค่ะซึ่งมันเป็นสัญญากับทางกองประกวดส่วนในรายละเอียดอะแนทไม่ทราบเพราะว่าแนทไม่ได้ไปด้วยมันอาจจะมีข้อละเว้นที่กองอะเขาสามารถเพิ่มเติมเข้ามาได้แต่ว่าทุกคนต้องเซ็นทั้ง40คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเซ็นแล้วจะสามารถเป็นผู้เข้าประกวด40คนได้แล้วเข้า10คนเนี่ยคือพี่นิต้าไม่ได้เซ็นค่ะถ้าสมมุติว่าถ้าเซ็นอ่ะเราต้องอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราไม่สามารถไปประกวดได้ดังนั้นการที่เราไม่เซ็นสัญญาเราก็ต้องนำเงินไปจ่ายเขาอธิบายโอเคไหมคะอาจารย์ประมาณนี้ค่ะและการที่พี่นิต้าไม่ได้เซ็นกับทางกองตั้งแต่แรกมันเลยเป็นเหตุผลนึงหรือเปล่าที่ทำให้พี่สาวเราอาจจะเข้ารอบที่ไม่ได้ลุ้นมากเท่าที่ควรอ๋อไม่ค่ะคือ40คนอ่ะเขาเซ็นหมดทุกคนค่ะทุกคนต้องเซ็นทั้ง40คนเพื่อที่จะเป็นผู้เข้าสมัครเป็น40คนสุดท้ายของ Miss Universe Thailand ค่ะแต่ว่าพอเขารอบ10คนเนี่ยสัญญาปีนี้คือ10คนก็ต้องเซ็นเหมือนกันถ้าเราไม่เซ็นสัญญาเราก็ต้องนำเงินไปจ่ายค่ะคือตัดสินใจจ่ายเลยใช่ค่ะไม่เกี่ยวกับว่าแบบใครไม่เซ็นอะไรไม่เซ็นถึงได้เข้ารอบไม่เข้ารอบอันตรงนี้ไม่เกี่ยวค่ะไม่เซ็นเป็นเพราะว่าพี่นิต้าเขามีแพลนว่าเขาจะไปมิสไทยแลนด์เวิร์ดต่อก็เลยแบบไม่เซ็นค่ะถ้าสมมติว่าเซ็นแบบคือเหมือนทางเราก็คุยกันว่าแบบอย่าง5คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังแบบต้องหางานคือมันก็ต้องหางานเฉลี่ยกันยิ่ง10คนอ่ะมันก็งานอาจจะแบบยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราหางานเองอาจจะง่ายกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าสมมติถ้าเซ็นไปเราก็ต้องอยู่ในความดูแลของกองประกวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าไม่เซ็นดีกว่าแต่พอไม่เซ็นเขาก็เลยให้เรานำเงินไปจ่ายค่ะใช่จ่ายไปเท่าไหร่จ่ายไปเท่าไหร่ก้อนใหญ่ไหมก็ก้อนใหญ่อยู่นะคะใช่ค่ะก็ท่านใหญ่ที่มันระบุอยู่ในนั้นเลยใช่ไหมครับถ้าไม่เซ็นต้องจ่ายเท่านี้คือไอ้ข้อที่มันไม่เซ็นเนี่ยมันเพิ่งเพิ่มมาเหมือนในสัญญามันจะมีแบบแล้วแต่กองประกวดเขาเขียนขึ้นมาใหม่อีกทีนึงอะค่ะซึ่งเราไม่สามารถที่จะแบบทำอะไรได้แล้วพี่นิต้าไปมิสไทยแลนด์เบอร์ในแฟนกลุ่มนางงามจะบอกว่าดูชายมากขึ้นกว่าตอนอยู่มิสยูอันนี้เราเห็นด้วยไหมโดยส่วนตัวก็ดูมีความสมบูรณ์ที่เราเป็นตัวเองมากขึ้นคือจริงๆหนูเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วครั้งนึงนะคะว่าแบบทำไมถึงแนะนำให้พี่สาวมาประกวด Miss Universe Thailand อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูบอกไว้ว่าจริงๆแล้วเราไม่เคยแนะนำให้เขามาประกวด Miss Universe Thailand คือเราแนะนำให้เขาว่าเวทีประกวดประกวดนางงามอ่ะมีเยอะแยะมากแล้วก็คือแต่ละเวทีอ่ะก็จะมีคาแรคเตอร์แตกต่างกันไปอะค่ะเราก็เคยแนะนำเขาบอกว่าน่าจะมาประกวด Miss Thailand World มั้ยเพราะว่าเขาดูเป็นสไตล์นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็รู้สึกบอกเขาก็บอกว่าเขาก็อยากลองหาประสบการณ์หลายๆเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแล้วแต่เขาแต่สำหรับตัวเราคือเราชอบว่าเขาเหมาะกับมิชลินเบอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาอยากเป็นเก่งมากประกวดเลยไม่เป็นนักแสดงแล้วอันนี้อ่ะต้องถามพี่นิต้านะคะเดี๋ยวหนูขอคิดแทนแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคือเหมือนเขาคงเห็นเราโตขึ้นมั้งคะใช่แล้วประสบการณ์การทำงานมันทำให้เราโตขึ้นแล้วเขาก็คงอยากจะพิสูจน์ตัวเองอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เดี๋ยวไว้หนูไปถามพี่เธอให้หนูก็แล้วโดยส่วนตัวเราคาดหวังกับพี่สาวในการไปประกวดมิสแคลร์มากน้อยแค่ไหนคือคาดหวังไหมจริงๆอ่ะทุกครั้งของหนูคือการลงสนามหรือการแข่งขันนะคะคือหนูจะหวังมงกุฎทุกครั้งหนูก็บอกเขาว่าก็คืออยากให้เขาเป็นเดอะวินเนอร์อะไรเงี้ยค่ะอยากให้เขาสู้แบบเต็มที่แล้วพวกโครงการที่แบบเป็นชาริตี้อะไรเงี้ยค่ะคือมันเป็นสิ่งที่พวกเราทำกันอยู่แล้วมันอยู่ที่เขาจะแบบพรีเซนต์แล้วก็พูดตัวเองออกมาให้แบบคนเห็นมากแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะก็แนะนำในฐานะที่เราเรียนสังคมสังคมด้วยเลยก็คือเราก็พร้อมได้ที่สามค่ะใช่หนูเต็มที่กับพี่ตลอดค่ะต่อไปอยากถามเรื่องหัวใจดีหัวใจนิดนึงเป็นไงบ้างช่วงนี้อ่ะเดี๋ยวต้องความรักกันนิดนึงอ๋อหนูก็เหมือนเดิมค่ะก็คือหนูก็โสดค่ะแต่ว่าก็กับคนเก่าก็เป็นพี่น้องกันก็คุยกันค่ะใช่ค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราจริงจังกับงานละครเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เราไม่ค่อยมีเวลาอะไรเงี้ยค่ะแล้วน้องก็ต้องเรียนด้วยค่ะแล้วตอนนี้น้องอยู่ปี3แล้วก็มีไปซัมเมอร์ที่ต่างประเทศอะไรอย่างงี้มันก็ค่อนข้างที่จะห่างกันนิดนึงค่ะอันนี้เลิกกันมานานช่วงไหนก็คือหนูใช้คำว่าห่างกันสักพักไม่ได้ค่ะสักพักกันคือเราไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยนะคะแค่แบบเหมือนเรามีสเปซเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ประมาณก็ตั้งแต่มกราคมพามินะประมาณแบบต้นปีแล้วค่ะแต่ว่าเจอกันถ้าเจอกันก็เจอกันไปกินข้าวด้วยกันได้ปกติอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอาจจะแบบไม่มีเวลาแหละลดสถานะความสัมพันธ์จากเคยสนิทกันมากก็สนิทกันห่างๆสนิทกันน้อยลงคือหนูก็แบบเกรงใจแบบเขาด้วยเพราะเขาก็ต้องเหมือนจริงจังกับเรื่องเรียนนะคะแล้วเขาก็แล้วเราก็ทุ่มเทกับงานละครเพิ่มมากขึ้นค่ะพอเรามาอยู่กับอย่างเรามาร่วมงานกับทางช่องวันนะคะเขาก็ให้โอกาสเราเยอะมากๆทั้งส่งเราเรียนการแสดงแล้วก็ส่งเราเรียนพูดภาษาไทยส่งเราทุกอย่างแล้วเราเหมือนเราทุ่มเทกับตรงนี้มันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเจอกันน้อยลงอันนี้เป็นการตกลงกันทั้งสองคนไม่ได้ใช่ค่ะเป็นการตกเป็นการเราไม่ได้แบบเลิกกันแบบทะเลาะกันเลยค่ะเป็นการตกลงกันว่าเราก็เหมือนเดิมนะแต่ที่ไม่เหมือนเดิมคือเราอาจจะแบบไม่มีเวลาเพิ่มมากขึ้นก็ถ้ามีอะไรก็บอกได้ก็คือคุยกันตรงๆได้ถ้าสมมติว่าอาจจะเจอคนที่ใช่กว่าหรืออะไรเงี้ยก็คุยกันตรงๆได้เพราะหนูรู้สึกว่าทะเลาะกันไปมันก็เครียดอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นเพราะอายุด้วยไหมครับหรือว่าเป็นแค่เวลาจริงๆอ่ะหนูเคยคิดว่าอายุมันไม่มีส่วนนะแต่หนูคิดว่ามันก็เริ่มมีส่วนแล้วค่ะเพราะว่าเหมือนเราตอนนี้หนู24แล้วเหมือนเราเริ่มจริงจังกับงานเพิ่มมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเขาเพิ่งจะเรียนรู้กับการที่เขาต้องเรียนหนังสือยังแบบยังคิดแค่เรื่องเรียนอะไรเงี้ยค่ะแล้วเวลาถ้าเรามีเรื่องที่มันเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยเราไม่สามารถไปคุยกับเขาได้เราก็เอาเรื่องนี้มาปรึกษาพี่ครอบครัวเพื่อนที่แบบสังกัดช่องเพลงขวัญกับพี่ฟิล์มไบค์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะคุยกับเพื่อนเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะโอเคค่ะสูตรเนาะได้ดิว่ะพี่ก็นี่ก็คือบรรยากาศภายในงานของคุณชิชานะครับที่แจกเพชร100เม็ดให้กับคู่แม่ลูกนะครับที่ทำกิจกรรมได้ตรงตามที่คุณชูชัยได้ตั้งกฎไว้เนาะแล้วก็นี่คือแม่ลูกที่ได้เปิดใจในเรื่องของเวทีการประกวดนางงามนะครับด้านก่อนสวัสดีค่ะพี่นาเป็นนางแบบขนตาเพชรคู่ที่แพงที่สุดในโลกด้วยนี่สวยสดงดงามจริงๆนะครับยังไงขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมไลฟ์อาจารย์บันเทิงนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเพจอาจารย์บันเทิงด้วยนะครับ